ีแม็กซ์การ์ดดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะพบกับเมย์เช่นเคยนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 เป็นต้นไปพร้อมกับตลาดหุ้นภาคบ่ายเปิดทำการค่ะพบกันได้ใน Facebook Fanpage นะคะก็กดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะสำหรับการอัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่องของการลงทุนใน YouTube Channel นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกันได้ค่ะที่เช็คหุ้นนะคะรวมไปถึงในเว็บไซต์ www.checkhun.com อันนี้เป็น3ช่องทางหลักๆนะคะที่กระจายข่าวสารเรื่องของการลงทุนอัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันแล้วก็ยังมีภาพของการสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมถึงคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นทั้งมุมมองของนักวิเคราะห์มุมมองของทางบลจ.นะคะเพื่อมาปรับทิศทางเรื่องของการลงทุนเป็นรายวันกันเลยค่ะวันนี้เริ่มต้นขอเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะตอนเช้าตอบรับไปแล้วในแง่ที่ SCB ประกาศงบไตรมาสที่4เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าน้อยกว่าคาดค่ะกำไรไตรมาส4ทำไปได้ 5,000 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าตลาดคาดการว่าสามารถทำกำไรไปได้ 9,000 กว่าล้านบาทเลยกลับกลายเป็นว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมา SCB นั้นหุ้นร่วงลงไปถึง 10% ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์นะคะที่กดดันภาพรวมตลาดเพราะมีทั้ง SCB ทั้ง BBL ทั้ง KBank 3หุ้นนี้แล้วค่ะที่มีการปรับตัวร่วงลงนะคะนอกจากนี้นักลงทุนที่สังเกตว่าแล้วเงินในช่วงนี้จะโยกไปทางไหนสังเกตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มการส่งออกพวกส่งออกเนื้อสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง CPF ทั้ง GFPT รวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะวันนี้แบงก์ชาติออกมาแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าจะผ่อนปรนเกณฑ์เรื่องแรกที่ผ่อนปรนก็คือว่าบ้านหลังแรกที่ต่ำกว่า10ล้านบาทสามารถกู้เพิ่มได้ 10% กู้เพิ่มนี้นะคะไปทั้งตกแต่งแล้วก็ซ่อมแซมบ้านได้ส่วนกรุ๊ปที่2ที่มีการผ่อนปรนเกณฑ์ก็คือผู้กู้หลังที่2ในราคาต่ำกว่า10ล้านบาทที่ประวัติกู้หลังแรกดีก็สามารถวางเงินดาวน์ได้ 10% เพราะฉะนั้นในตอนนี้มีเงินเข้ามาลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นก็คือจะเป็นสัดส่วนของคอนโดมิเนียมที่มีสัดส่วนเยอะนะคะอย่างเช่นพวกอนันดา LPN SC Asset พฤกษารวมถึงแสนสิริด้วยรวมไปถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ให้ปันผลดีนะคะก็เลยทำให้2กลุ่มนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาเห็นได้ชัดในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแล้วถามว่าตอนบ่ายทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเกาะกลุ่มแบบนี้ละค่ะ 1,590 จุดคงจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้หรือคงจะไม่ได้ปรับร่วงลงไปมากกว่านี้นะคะตอนนี้ถ้าอยากจะซื้อไม่ได้ห้ามค่ะแต่ว่าสามารถซื้อได้ในหุ้นกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็กย้ำว่าเป็นแค่รายตัวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะเป็นลักษณะของการถือเงินสดมากยิ่งขึ้นก็ต้องไปขายทำกำไรในช่วงนี้ก่อนค่ะแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่ที่ดัชนีมาแตะแนวต้านเดิมที่ระดับ 1,600 จุดนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำของโบรกสำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายนี้ค่ะและที่สำคัญกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเอายังไงกันต่อขอเริ่มกันที่การรายงานของไตรมาสที่4ก่อนนะคะไตรมาสที่4ที่ประกาศออกมาในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะมีทั้งเบหรือว่าธนาคารกรุงศรีแล้วก็ TMB อย่างเบเนี่ยถือว่างบ Q4 กำไรดีกว่าคาดค่ะและ TMB งบ Q4 กำไรอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนบ่ายว่าทิศทางของราคาหุ้นทั้งเบกับ TMB นั้นจะมีทิศทางอย่างไรตอบรับกับการประกาศงบ Q4 ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะวันนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับคอนเซนซัสของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะคอนเซนซัสที่ขึ้นณตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง SCB กสิกรไทยนะคะแล้วก็ BBL รวมถึง KTB แล้วก็ธนาคารกรุงศรีหรือว่าเบค่ะส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็ยังคงอินไลน์นะคะในการที่จะมองทิศทางของราคาเป้าหมายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในโซนดีอยู่แต่ก็มีบางโบรกที่ก็เริ่มปรับดาวเกรดของหุ้น SCB ลงมาค่ะจะเห็นได้ว่าการประกาศงบ Q4 ถือว่าสะท้อนแล้วก็มี impact ผลกระทบโดยตรงกับการที่นักวิเคราะห์นั้นเริ่มจะดาวเกรดทิศทางของหุ้นที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2563นี้นะคะ
แล้วถ้านักลงทุนที่มีคำถามค่ะว่าที่ติดหุ้น SCB อยู่จะเอายังไงดีมีมุมมองนะคะจากทางทิสโก้ก็ให้มุมมองประมาณว่าถ้าราคาหุ้น SCB ยืนได้102บาทหรือ101บาทถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยไปเจอแนวรับต่อไปเลยค่ะที่97บาทหรือ96บาทก็คือหลุด100บาทแล้วก็มองแนวต้านในรอบนี้เอาไว้ที่107บาทต้านต่อไปที่112บาทอันนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุน SCB หรือว่าพยายามจะหาทางออกในการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในรอบนี้นะคะนอกจากนี้ถ้าอยากจะซื้อลงทุนที่กล่าวกันไปว่าจะดูหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเป็นรายตัวนั้นควรจะดูหุ้นตัวไหนนะคะมีคำแนะนำเช่นเคยจากทางบริษัทหลักทรัพย์รุกต่างๆที่มีมุมมองเกี่ยวกับสัญญาณทางเทคนิคในรอบนี้เอาไว้ค่ะเริ่มกันที่บริษัทหลักทรัพย์ Globex ค่ะ Globex ในวันนี้แนะนำเป็นราชกรุ๊ปที่แนะนำเป็นราชกรุ๊ปก็เพราะว่าในราคาของราชกรุ๊ปยืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีวอลลุ่มทรงตัวในระดับสูงค่ะช่วงเช้าปิดสร้างแท่งเทียนเขียวพร้อมรูปแบบกับ Bullish Engulfing ก็เลยทำให้มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะคะแนวรับของราชกรุ๊ปในวันนี้73บาท75สตางค์ค่ะแนวต้านประเมินที่76บาทอีกตัวนึงเป็นกลุ่มส่งออกอาหารที่ก็ถือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะไทยฟู้ดกรุ๊ปหรือว่า TFG แท่งเทียนยกระดับขึ้นต่อเนื่องค่ะพร้อมยืนเหนือเส้น EMA 10วันได้อย่างแข็งแกร่งวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับค่าสัญญาณของ MACD และ RSI ที่ชี้ขึ้นทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะคะแนวต้านรอบนี้มองเอาไว้ถึง5บาท20สตางค์ค่ะต่อมาที่มุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ ASL มองราชกรุ๊ปเช่นเดียวกันนะคะแท่งเทียนปรับตัวขึ้นทดสอบไปที่แนวต้าน74บาท75สตางค์หากผ่านแล้วก็ยืนไปอย่างมั่นคงก็ถือว่าเป็นบายซิกแนลค่ะมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นเทสที่แนวต้านถัดไป75บาท50สตางค์ได้ค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสัญญาณ Slow Stochastic รวมถึง RSI ก็ชี้ขึ้นเป็นโมเมนตัมบวกด้วยนะคะแนวต้านในรอบนี้มองเอาไว้75บาท50สตางค์ตั้ง Stop Loss เอาไว้ค่ะที่72บาท25สตางค์หากหลุดนะคะต่อมาตัวหนึ่งก็คือ Tasco ที่ ASL ประเมินเอาไว้เพราะดูจากแท่งเทียนทำ lower up ค่ะสร้างจุดสูงได้อย่างต่อเนื่องโดยตอนนี้ยังถือว่ายืนเหนือกลุ่ม EMA ได้มั่นคงนะคะทดสอบแนวต้านไปที่22บาท10สตางค์ระยะสั้นการปรับตัวเน้นยืนแนวรับที่20บาท70สตางค์ค่ะไม่ควรจะต่ำกว่านี้นะคะ Slow Stochastic รวมถึง RSI ก็ชี้ขึ้นเป็นโมเมนตัมบวกด้วยถ้าจะคัดลอสก็ต้องดูแนวที่20บาท70สตางค์ถ้าต่ำกว่านี้ตั้งคัดลอสได้เลยค่ะต่อมาที่มุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปมาแล้วกับหุ้นโรงพยาบาลขนาดกลางแล้วก็กลุ่มของค้าปลีกนะคะ CSG จุฬารัตน์ในระยะกลางนี้ราคาอยู่ในกรอบไซด์เวย์ค่ะคาดว่าล่าสุดนั้นราคาทดสอบเทสไปแนวต้านของกรอบแล้วก็ยืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นแล้วด้วยคาดว่ายังไงตอนบ่ายโอกาสที่ราคาจะทะลุขึ้นไปต่อก็มีสูงเหมือนกันค่ะแนวต้านในรอบนี้ของ CSG มองเอาไว้ที่2บาท82สตางค์อีกตัวหนึ่งก็คือ CPO ราคาเริ่มสร้างฐานก่อนจะยืนเหนือเส้น EMA 25วันนะคะทั้ง2สัญญาณมีทิศทางที่ดีในการขึ้นต่อด้วยก็คาดว่ายังไงในช่วงบ่ายมีโอกาสที่ราคาจะไปต่อได้ค่ะแนวต้านมองเอาไว้ที่77บาท50สตางค์ปิดท้ายวันนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ฟินิเซียไซรัสนะคะมอง TACC กับ BBL TACC นี้ตั้ง Stop Loss เอาไว้ค่ะ4บาท34สตางค์แล้วก็มองแนวรับเอาไว้ที่4บาท42สตางค์อีกตัวนึงก็คือ BBL BBL นี่มองแนวต้านที่154บาทนะคะแนวรับประเมินไว้ที่150บาทจะเห็นได้ว่าภาพการลงทุนเริ่มกลับมาโฟกัสหรือว่ามองหุ้นรายตัวโดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดเล็กค่ะเพราะว่าในตอนนี้ถ้าดูจากหุ้นขนาดใหญ่เองไม่ค่อยจะมีบทบาทและที่สำคัญอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพรวมการลงทุนได้นะคะทั้งกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่กำลังทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4กังวลกันเหลือเกินค่ะว่าออกมาอาจจะต่ำกว่าคาดแล้วก็เคสสตัดดี้ของ SCB นี่ก็ถือว่าได้รับผลอย่างชัดเจนนะคะเปิดตลาดมาในร่วงไปถึง 10% เลยในช่วงเช้าและที่สำคัญกลุ่มของพลังงานค่ะแม้ว่าเมื่อค่ำคืนจะเห็นว่าราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้ส่งผลยังไงต่อในแง่ของพาร์ทการลงทุนของกลุ่มพลังงานบ้านเราเลยนะคะยิ่งทำให้เป็นตัวตอกย้ำแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตสูงค่ะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มทรงตัว 1,590 จุดถ้าเกาะแบบนี้ไม่ไปไหนกลายเป็นว่าขนาดกลางขนาดเล็กเริ่มมีบทบาทสำคัญแต่ก็ต้องเลือก
ป็น selective buy เป็นรายตัวกันไปนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำที่มาฝากกันสำหรับเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะคุณผู้ชมติดตามไม่ได้นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 นเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในแฟนเพจ Facebook ใน YouTube Channel รวมถึงในเว็บไซต์ checkhun.com นี่ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาบ่าย 2:30 นเช่นเคยสวัสดีค่ะPT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card